รวบรวมโทรศัพท์มือถือราคาไม่เกิน 4,000 บาทจัดเต็มทุกฟังก์ชันในราคาเบาๆตอบโจทย์ทุกการใช้งานอัปเดตเดือนกันยายนนี้ครับสวัสดีครับกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ Let's do awesomeแต่ก็ช่วงข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจพาข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันครับตามหัวข่าวเลยในคลิปนี้นะครับเราไม่ได้มาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมในส่วนหนึ่งแต่เรานำโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจในราคาไม่เกิน 4,000 บาทมาฝากกันอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยสำหรับใครนะครับที่อยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่วันนี้เรามาดูกันเลยมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างครับรวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยรุ่นแรก Samsung Galaxy A02Sราคา 3,959 บาทครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันเพราะกับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็ว 15 วัตต์แฟสต์ชาร์จิ่งที่มีระบบย่นระยะเวลาการชาร์จนะครับบนการดีไซน์ของจอก็จะเป็นจอไร้ขอบนะครับมาพร้อมกับติ่ง Infinity V Display สำหรับการวางกล้องหน้าไว้ด้านบนทรงตัว Vขนาดหน้าจอ 6.52 นิ้วความละเอียด HD Plus และฝาหลังเนี่ยมีดีไซน์แบบ Hex and Matte ด้วยนะครับป้องกันการเกิดรอยนิ้วมือโดยมีการติดตั้งกล้องหลังมา3ตัวครับรันบน Android ในเวอร์ชันใหม่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 450ทำงานอยู่บน RAM 4GB ROM 64มาพร้อมกับ Micro SD Card ที่สามารถรองรับได้ถึง 1TB ครับตัวนี้ต้องไปซื้อมาเพิ่มเอานะโดยรวมนะครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจจากกล้องเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยในรุ่นนี้รุ่นนี้ให้กล้องในเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลครับกล้องตัวต่อมาคือมาโคร2ล้านพิกเซลเดปเซนเซอร์2ล้านพิกเซลครับในส่วนของกล้องหน้า5ล้านพิกเซลเสียดายนิดนึงตรงที่กล้องหลังเขาไม่มีเลนส์อัลตราไวด์แต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะราคาแค่ 3,959 บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือระดับเริ่มต้นเลยรอรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าด้วยเรียกได้ว่ามือถือเริ่มต้นจริงๆนะครับรุ่นนี้สำหรับใครนะครับที่อยากได้โทรศัพท์มือถือที่เอามาใช้ในการดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียอันนี้ก็น่าสนใจเล่นเกมนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะครับมาต่อกันที่รุ่นที่2ครับ Oppo A15 RAM 3 GB หน่วยความจำ 32 ครับราคา 3,999 บาทครับ Oppo A15 ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบถ้วนในราคาที่เข้าถึงง่ายโดยตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอดีไซน์ติ่งทรงหยดน้ำนะครับความคมชัดหน้าจออยู่ที่ HD Plus หน้าจอกว้าง 6.43 นิ้วครับให้กล้องหลังมา3ตัวรองรับการถ่ายภาพแบบโบเก้และมีมาโครด้วยแบตเตอรี่ความจุ 4,230 มิลลิแอมป์ครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานตลอดทั้งวันเลยมาดูที่กล้องหลังนะครับให้มา3ตัวเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลมาโคร2 Depth Sensor 2กล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับมาพร้อมกับ Android 10เข้าทับด้วย Helio S 7.2 รอรับการใส่ซิมการ์ด2ซิมครับ Duo SIM ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่โอเคเหมือนกันนะครับเป็นมือถือเริ่มต้นของทาง Oppo เขาเนี่ยแหละในรุ่นนี้สเปคก็ค่อนข้างตามราคาอยู่พอสมควรครับต่อมาที่ Vivo Y3S ครับตัวนี้ 3,850 บาทครับ Vivo Y3S ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนเริ่มต้นที่ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปใช้เรื่องการโทร LINE Facebook ดู YouTube อย่างนี้นะครับขนาดหน้าจอ 6.51 นิ้วความละเอียด HD Plus ดีไซน์เป็น Hardware Full View Display ครับพร้อมขับเคลื่อนด้วยการทำงานชิปเซต MediaTek Helio P35 ประสานกับเทคโนโลยี Multi Turbo 3.0 มาช่วยเร่งประสิทธิภาพการทำงานให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับตั้งแต่การใช้งานโดยทั่วไปไปจนถึงการเล่นเกมเลยทีเดียวครับจับคู่กับ RAM 3GB ROM 32แบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์ตัวเครื่องมีดีไซน์ดูพรีเมียมขนาด 2.5D Dissing Cooler โดยรวมค่อนข้างน่าสนใจในส่วนของ RAM ให้มา3 ROM 32แอบน้อยไปนิดนึงแต่ก็เพิ่มมิมได้ 256GB ครับตัวนี้ยังมีในเรื่องของกล้องละกันที่ให้กล้องหลังความละเอียดเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังตรงนี้ในส่วนเริ่มต้นเนี่ยเขาให้มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าให้น้อยอยู่พอสมควรเนาะในราคาก็ 3,850 บาทมาต่อที่อีกหนึ่งรุ่นครับคือ Tecno Spark 7ราคา 3,390 บาทเป็นรุ่นน้องใหม่นะครับที่มีจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่เยอะมาก 6,000 มิลลิแอมป์ครับใช้งานได้ยาวนานแน่นอนขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้วความละเอียด HD Plus ถ่ายทอดคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างเต็มตาด้วยหน้าจอที่ใหญ่นี่แหละชิปเซตเป็น MediaTek Helio A25แล้วก็มีกล้อง AI ด้วยมาดูเพิ่มเติมดีกว่าให้ RAM 3 ROM 64ความเร็ว 2.0 GHz เพิ่มมิม 512 GB ได้กล้องหลังเป็นกล้องคู่ครับ AI 16 ล้านพิกเซลแล้วก็ AI Lens ครับก็ประมาณ1ตัวนั่นแหละแล้วก็จะมีกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับกล้องน่าจะเน้นเป็นพอใช้ได้มากกว่าเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องโดยละการเปิดบล็อกด้วยใบหน้าบลูทูธ 5.0 นะครับ
สียดายมากตรงที่พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น micro USB นั่นแหละอันนี้โดนหักคะแนนในส่วนนี้เลยนะครับเพราะพอร์ตแบบเก่าแล้วก็จะมีในเรื่องของการใช้งานรับประกันยาวนาน13เดือนด้วยต่อมาอีกหนึ่งรุ่นครับคือ Infinix Hot 10นะครับเป็นรุ่น RAM 4GB หน่วยความจำ64ราคา 3,290 บาทครับสมาร์ทโฟนตระกูล Note Series เนี่ยของค่าย Infinix นะครับถือว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจค่อนข้างครบถ้วนเจาะในเรื่องของกล้องนะครับตัวนี้ปีดีไซน์แบบใหม่ด้วยเรียกว่าพันโฮลขนาดหน้าจอ 6.76 นิ้วถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ 5,200 มิลลิแอมป์ที่มาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Helio G70 เล่นเกมได้แล้วก็กล้องหลังนะครับให้มา4ตัวเลยทีเดียวฝ้าหลังเงางามด้วยมาดูรายละเอียดของกล้องก่อนนะครับตัวนี้ให้กล้องหลังมา4ตัวเลนส์หลัก16ล้านพิกเซลมาโครเลนส์2นะครับโบเคเลนส์2สำหรับการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็ AI เลนส์ครับกล้องหน้า1ตัว16ล้านพิกเซลให้ RAM มา 4GB ROM 64เพิ่มเมมการ์ดได้นะครับสเปคน่าสนใจพอสมควรในราคา 3,290 บาทแล้วระบบเสียงแบบ DTS:X ด้วยนะครับแต่พอร์ตเชื่อมต่อยังเป็นแบบเก่าอยู่น่าเสียดายเนาะ Micro USB นะครับแต่โดยรวมภาษีจากสเปคเนี่ยแล้วก็ดีไซน์โดยรวมขนาดหน้าจอนู่นนี่นั่นนะครับกับราคาถือว่าทำคะแนนมาได้สูงกว่าในหลายๆรุ่นที่เรากล่าวถึงเลยทีเดียวนะครับมาต่อที่1รุ่นครับไปที่โนเกียกันบ้างครับโนเกีย G10 ราคา 3,990 บาทครับโนเกีย G10 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด SD Plus ทั้งยังจะมีแบตเตอรี่ 5,510 มิลลิแอมป์นะครับโนเกียสามารถอยู่ได้นานถึง3วันเลยทีเดียวการชาร์จที่ช้านิดนึง10วัตต์พอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type-C มาพร้อมกับชิปเซต MediaTek Helio G25RAM 4แล้วก็ ROM 64นะครับเพิ่มเมมได้ถึง512 GB เลยทีเดียวกล้องหลัง3ตัวครับกล้องหน้าก็จะมีมาให้1ตัวครับ8ล้านพิกเซลกล้องหลังเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลมาโคร2 Depth Sensor 2นะครับระบบสแกนนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องครับมีการเปิดล็อกด้วยใบหน้ารูฟัง 3.5 มิลมีมาให้ Android 11นะครับโดยรวมสเปคเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ในราคา 3,990 บาทนะครับต่อไป Vigo Pro Power นะครับ U30 3,599 บาทโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เป็นมือถือราคาประหยัดที่เน้นในเรื่องของการใช้งานแบตอึดนะครับแล้วก็ให้แบตมาเยอะถึง 6,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว15วัตต์ด้วยมาพร้อมกับ AI Power ที่ช่วยในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจอใหญ่ 6.8 นิ้วมาพร้อมกับ MediaTek Helio G35ให้ RAM 4GB ROM 64ครับถือว่าเป็นมือถือที่แบตอึดใช้งานได้ยาวนานโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่โดยรวมแบรนด์นี้ก็ไม่เคยใช้มาก่อนกันนะครับใครที่สนใจก็ลองดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะต่อไป Vigo อีกครั้งนึงครับเป็น Vigo View 4นะครับ 3,599 บาทตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนแบตอึด 5,000 มิลลิแอมป์จากทาง Vigo นะครับมีการระบุสามารถใช้งานได้ยาวนานติดต่อกันถึง3วันเลยทีเดียวมีกล้องหลัง3ตัว AI ครับมีอัลตร้าไวด์ด้วยนะแล้วก็มีกล้องหน้านะครับให้ความคมชัดอยู่ที่8ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยมีขนาดหน้าจอ 6.52 นิ้วครับให้ RAM 3GB ROM 64นะครับเพิ่มเมมได้ 256GB สูงสุดกล้องตัวนี้เนี่ยเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลครับโบเกน2 Super Wide 8ล้านพิกเซลครับถ่ายภาพมุมกว้าง114องศาก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แล้วก็มีมาให้ใช้ประมาณนั้นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบเก่า Micro USB นะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับถ้าเป็นในเรื่องของแบรนด์ของ Vigo เนี่ยอันนี้ผมไม่เคยใช้จริงเลยอาจจะแบบว่าแนะนำไม่ถูกนะครับในส่วนของแบรนด์นี้แต่ดูจากสเปคแล้วก็ถือว่าเต็ม10เนี่ยคะแนนเขาน่าจะอยู่ประมาณ 5-6 คะแนนนะครับโดยประมาณนี้ในส่วนของโนเกียเนี่ยที่ผ่านมาอย่างโนเกีย G10 นะครับ 3,990 เนี่ยเต็ม10ผมจะให้อยู่ที่ประมาณ 6.5 เต็ม10เลยในเรื่องของดีไซน์แล้วก็สเปคก็ถือว่าโอเคด้วยนะครับส่วน Infinix Hot 10เนี่ย RAM 4GB หน่วยความจำ 64 ราคา 3,290 สเปคโดยรวมแล้วก็ขนาดหน้าจอต่างๆสำหรับฟังก์ชันที่ใช้มาเนี่ยให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ 7.5 เต็ม 10เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งและการประกอบการตัดสินใจสำหรับใครที่ต้องการหาโทรศัพท์มือถือนะครับในเรทราคาไม่เกิน 4,000 บาทแล้วกันเนาะและทั้งหมดนี้ครับคือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วก็ติดตามต่อไปช่องเรา Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสคริปต์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย